เดอะโกลเด้นซิงเกอร์ยังคงเปิดประตูต้อนรับนักร้องเสียงเพราะที่มีดีกรีไม่ธรรมดาจากทั่วประเทศและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปอดีตไอดอลสาววงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาเวทีนี้เพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวจริงบนเส้นทางการเป็นศิลปินอีกครั้งสวัสดีค่ะ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 แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวสวยค่ะเนตรวิดรบัวอินค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะแล้วเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการร้องเพลงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็เคยเป็นไอดอลมาก่อนค่ะเคยอยู่ในวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นแนวเพลง J-pop ผสม T-pop ค่ะอ๋อก็คือเคยอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปเนาะใช่ค่ะแล้วเราวันนี้มาที่นี่เพราะอะไรมาทำอะไรก็คือเหมือนตอนที่เป็นไอดอลเราก็ได้ทั้งร้องทั้งเต้นแต่ว่าเหมือนเป็นไอดอลบางทีคนเขาภายนอกเขาอาจจะมองว่าเราขายความน่ารักหรือเปล่าเราไม่ได้ใครความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ให้กำลังใจคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ร้องดีจริงๆหรือเปล่าวันนี้หนูมาเพื่อที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูมาแสดงความสามารถของหนูอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้หนูร้องเพลงได้นะหนูมีความสามารถค่ะใช่ด้วยความที่คนเยอะด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้ได้มายืนฉายเดี่ยวบนเวทีตื่นเต้นมากค่ะเคยประกวดอย่างอื่นมาก่อนที่จะมาเวทีนี้ไหมไม่เคยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้พวกเราฟังคะเลือกเพลงเลือกได้ไหมค่ะเลือกได้สิครับเลือกเลยแล้วพี่เลือกหนูได้ไหมคะเลือกได้ไหมนี่คือซาซ่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้นะครับหนูรู้สึกว่าแบบบางทีเราร้องเพลงเนี้ยค่ะเพื่อเขาอาจจะคิดว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่มีทางให้หนูเลือกเลยแต่วันนี้หนูอยากทำให้พี่ๆทุกคนรู้สึกว่าพี่ๆเลือกหนูได้นะคะอ๋อก็คิดมาแล้วโอเคครับได้ครับไหนมาดูกันครับตอนนี้กับเราโอเคงั้นพร้อมแล้วเนาะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคค่ะไปค่ะเต็มที่ครับ
อให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกที่เธอหรือฉันไม่ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอทำมาให้ต่อกันใครได้ทำมาให้ต่อเพียงไรได้แล้วเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยขอบคุณค่ะสวยต้องสวยต้องสวยเสียงหวานมากเลยค่ะเสียงหวานมากมากเลยพี่อยากเริ่มก่อนไหมคะได้พี่ก่อนเลยแล้วกันพี่ชอบตอนเขาสวยอยู่กับดนตรีเบาๆมากกว่าตอนที่มาเต็มๆเหมือนกันเลยเนอะเหมือนกันเลยทุกครั้งที่แบบพอดนตรีเบาแล้วเราได้ใช้เทคนิคแบบที่เราถนัดผมรู้สึกมันมีความน่าสนใจซึ่งคราวนี้เวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่แบบทุกคนร้องดีหมดเลยอ่ะคือจริงๆทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครร้องไม่ดีเลยสักคนเดียวมันวัดกันที่สไตล์มันวัดกันที่ใครทำให้เราจดจำได้มากกว่านี่ยังไม่ใช่โชว์ที่สมบูรณ์แบบครับมันมีพื้นที่ที่จะต้องปรับปรุงแต่ว่าวันนี้ข้าวสวยทำถูกมากกว่าทำผิดพี่ให้ผ่านขอบคุณค่ะหนึ่งผ่านไปแล้วนะตอนนี้มีอีกหนึ่งผ่านครับแพทย์ขอพูดต่อป่านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจะพูดในประเด็นเดียวกันเลยว่าเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่สื่อสารได้เยอะมากๆเนื้อเสียงคืออ่อนโยนมากแล้วก็เป็นคนที่ใช้เสียงหลบเสียงลมได้เพราะทีนี้พี่มองว่าส่วนที่จะต้องทำงานต่อเพราะว่าเรามาจากไอดอลใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางที่เราตัดสินใจว่าหนูอยากเป็นนักร้องหนูจะโชว์เสียงร้องของหนูทีนี้มันจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันตัดสินใจให้นี้คือการออกแบบอะค่ะออกแบบในสิ่งที่เรามีเรนจ์ไหนของเราที่เพราะที่สุดเลนส์ที่เราร้องได้ทั้งหมดไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องเป็นส่วนที่เราเลือกมาใช้อยู่แล้วแต่ว่าแบบไหนล่ะที่ร้องแล้วมันสื่อสารกับคนดูมากที่สุดจับใจคนดูมากที่สุดซึ่งมันจะต่างกับเวลาที่เราทำงานกับกรุ๊ปของไอดอลของเราการเป็นศิลปินหรือการเป็นนักร้องมันคือการที่เราต้องเอาตัวเรามาให้เยอะๆถ้าวัดจากตัวน้องเองที่น้องชนะตัวเองไหมในสิ่งที่น้องตัดสินใจมาพี่ว่าน้องชนะและน้องผ่านในการเป็นนักร้องแต่ถ้าถามว่าที่เวทีนี้มันมีโชว์ที่ดีกว่านี้ได้อีกพี่ก็เลยคิดว่าไม่ผ่านสำหรับแพทเพื่อให้มันเป็นหนึ่งตอนหนึ่งขอบคุณค่ะหนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับนั่นหมายความว่าพี่ตู่ต้องให้ผ่านเท่านั้นนะครับเนี่ยค่ะต้องตัดสินว่าเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกไหมเลือกไหมผมว่าผมชอบดีไซน์การบิดทำนองเล็กๆน้อยๆของเพลงที่มันน้อยจริงๆนะมันคงความเป็นเพลงเดิมมากแต่ว่าไอ้เล็กๆน้อยๆที่น้องบิดนั่นแหละมันทำให้มันมีเสน่ห์แต่ผมมองว่าต้องดีไซน์อะไรเพิ่มเติมที่มันน่าสนใจมากกว่านี้เพราะผมชอบที่ป๋าพูดว่าโอเคดีครบหมดแล้วแต่ทำยังไงให้โชว์นี้มันน่าจดจำซึ่งเทียบกับคนที่แบบว้าวมากๆบนเวทีนี้เราอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะนิดนึงว่าเรามีของของเราแล้วแต่เราจะทำโชว์ของเรายังไงให้มันน่าจดจำได้ยิ่งกว่านี้และมองว่าน้องมีศักยภาพที่จะทำโชว์ที่ออกมาได้ดียิ่งกว่านี้อีกหลายๆเท่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะดูอีกครับให้ผ่านครับโอเคนี่พี่แพทย์ก็หลับตาลุ้นว่าจะจบจะลงยังไงลงว่าผ่านไม่ผ่านสองผ่านจากคณะกรรมการครับได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะครับด้วยครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้ำเสียงทรงพลังผู้ไม่เคยหยุดฝันที่มาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะแอนเบญจวรรณเรืองเนตรอายุ21ปีค่ะตอนนี้ศึกษาชั้นปีที่4ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะนอกจากศึกษาอยู่แล้วทำอะไรอยู่บ้างครับแข่งผลงานแข่งใช่ไหมคะครับที่ภูมิใจที่สุดจะเป็นฮ่องกง International Youth Performance Art Festival ค่ะได้แชมป์ระดับเอเชียค่ะโอ้โหค่ะ
เป็นแชมป์ระดับเอเชียค่ะในรายการฮ่องกง International Youth Performance Art Festival ปี2021ค่ะแล้วก็มีเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันค่ะได้เหรียญทองแดงกลับมาในรายการ World Championship Performing of Arts ค่ะเหตุผลที่หนูอยากจะมาประกวดรายการนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เขาบอกว่าต้องการคนที่มีผลงานแข่งขันระดับประเทศระดับโลกหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเน้นศักยภาพในการร้องมากๆแล้วก็ตรงกับหนูเพราะว่าหนูก็เป็นคนซีเรียสในเรื่องของรายละเอียดการร้องก็เลยรู้สึกว่าเวทีนี้น่าจะเหมาะกับหนูที่สุดค่ะและรวมถึงความฝันของหนูก็คืออยากเป็นศิลปินด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวทีนี้จะเป็นบันไดที่จะทำให้หนูก้าวไปถึงจุดนั้นค่ะแล้วเรามีแพชชั่นกับการเป็นนักร้องยังไงบ้างคะความฝันอะไรยังไงคือหนูมีความพยายามอย่างมากค่ะกับการที่จะเป็นศิลปินนะคะก็เลยประกวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดที่เราอยากจะถึงสักทีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หมดหวังค่ะวันนี้ก็เลยมาโอเคได้วันนี้เลือกเพลงอะไรมาครับไม่ยอมหมดหวังค่ะน่ารู้เลยว่าทำไมเป็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอเคไปค่ะให้เวลาตั้งสมาธิแล้วเริ่มต้นได้เลยครับก็เคยฝันใฝ่เคยมั่นใจในวันนี้ว่าคงต้องดีต้องเป็นได้ดังที่ตั้งใจคนถึงคนที่เป็นความหวังของหัวใจกลับมาทิ้งกันไปต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่างปวดใจเหลือเกินคงต้องทนคงความท้อหรือมันฉันจะต้องก้าวผ่านเพราะฉันยังคงหายใจแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่คนมันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจแม้วันในวันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่จะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจนานแล้ววันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวฉัน
อกไม่ถูกว่าคือยังไงอ่ะโอ้ยปล่อยเลยโอ้ยปล่อยเลยขอบคุณค่ะเสียงดีจังเลยอ่ะเอาไปแล้วนักร้องโอ้รู้สึกว่าโหเป็นเพลงที่เหมือนเทออกมาจากโซลของเราเลยเมื่อกี้เรารู้สึกว่าห้องข้างในนี้ของเรามันใหญ่มากเลยอ่ะคือเหมือนแบบโหของข้างในน้องคงเยอะมากๆแล้วเมื่อกี้ทำได้ดีมากๆในการที่จะแบบคุมทั้งอารมณ์แล้วก็คุมทั้งคุณภาพเสียงแล้วแถมยังมีหลายเทคนิคให้เราได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะเวลาที่ร้องเสียงค่อนข้างทุ้มอะโหมันมาเหมือนมาจากอีกโลกนึงเลยอะคือแบบเสียงนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้อะแบบมันแบบมันสุดยอดเลยค่ะน้องมันมีคอยที่ที่มันกังวานมากใช่กังวานมาจากไหนไม่รู้อะแบบมาจากข้างในสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตัวผมนะเสียงโคตรดีมีของมากมายเหลือเกินแล้วก็มีอารมณ์อยู่ในนั้นมากมายแต่ในขณะเดียวกันมันมีความกังวลอะไรบางอย่างเหมือนตัวแอนพยายามจะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองอยู่หรือเปล่าทำให้เกิดความกังวลนี้ก็มีส่วนค่ะคือสมมุติว่าเราถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตัวเราเองเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตโมเมนต์นั้นทุกครั้งที่เราอยู่บนเวทีหรือเราเล่ามันในฐานะคนที่เข้าใจอารมณ์นั้นแล้วและถ่ายทอดให้คนอื่นฟังเพราะมันดีมากจริงๆเวลาที่แอนฮิตสปอตI'm blown away อ่ะจริงๆขอบคุณค่ะครับคือเวลาที่เราเห็นนักร้องบางคนเข้าสู่ช่วงที่แบบโหมดที่จะพ่นไฟอ่ะโหมดที่จะแบบเอาแล้วนะฉันจะปล่อยพลังแล้วอ่ะมันเหมือนกับถ้าเป็นนักวิ่งก็ต้องถอยมานิดนึงแล้วถึงจะวิ่งไปข้างหน้าได้แต่เราไม่เห็นแอนทำอย่างนั้นเลยจริงฮะเหมือนนี่ยืนอยู่แล้วก็ปึ้งไฟพ่นออกมาเลยทันทีแบบไม่ง้างไม่ง้างไม่มีง้างเลยอ่ะคือถ้าต่อยก็ไม่มีอย่างเงี้ยแต่แบบเขาคือ one inch punch ของบรูซลีนี่ของจริงแค่นี้ไปเลยซึ่งอันนี้ขอให้คุณภาคภูมิใจเลยนะครับอันนี้คือแบบมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะมันมีแต่เพียงแค่ว่าเพลงนี้จะสมบูรณ์แบบเลยถ้าแอนปล่อยอารมณ์ไปกับมันอีกนิดนึงก็ของผมง่ายมากครับคือให้ผ่านตั้งแต่3ประโยคแรกแล้วครับขอบคุณค่ะ1ผ่านคณะกรรมการครับแน่นอนค่ะผ่านแน่นอนขอบคุณค่ะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับผ่านครับขอบคุณค่ะ3ผ่านนะครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยแต่พี่อยากฝากจริงๆเลยนะคือเรื่องอารมณ์นะเรื่องอารมณ์ที่กลัวมากเลยว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนี่มาเทคนิคล้วนๆนะบาลานซ์มันให้ดีนะได้ค่ะเทคนิคเราเหลือเฟืออยู่แล้วหนูอยากเข้ารอบต่อไปนะคะขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับเครื่องหลักไว้ครับวิ่งกลับเป็นเด็กน้อยก็ยังเด็กเลยก็ยังเด็กมาก21อ่ะเสียงมาแรกๆ21เขามีขนาดนี้ได้ไงข้างในอ่ะออกมาจากไหนวะออกมาจากไหนกดปุ่มไหนแล้วมันออกมาอย่างนั้นเลยกังวานจริงๆเลยอ่ะร้ายมาก